ครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการเมื่อกี้เรามาดูเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเทอร์นิตินและรู้ว่าชนิดของเทอร์นิตินเป็นยังไงแล้วใช่ไหมครับทั้ง10ชนิดเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการตรวจสอบครับใช่ไหมครับว่าคุณเนี่ยได้พาเจริซึมหรือเปล่าจากแหล่งใดบ้างนะครับไอ้การตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับวิธีการตรวจสอบพาเจริซึมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาเจริซึมดีเทคชั่นซอฟต์แวร์นะครับใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีหลายโปรแกรมนะครับโดยไม่ว่าเราเนื้อหาของเราผลงานของเราจะอยู่ในรูปของPDF HTML text หรือ Word สามารถตรวจสอบได้หมดจริงๆพวกนี้คือออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราไม่ต้องแบบว่าต้องอินสตอลอะไรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเราไฟล์พวกนี้เข้าไปอัพโหลดแล้วก็ตรวจสอบเช็คได้เลยว่าไอ้ตัวงานของเราเนี่ยมีการพาเจริซึมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจากไหนบ้างครับฉลาดมากเอ๊ะมีตัวโปรแกรมไหนบ้างครับอาจารย์ที่ใช้ในการตรวจสอบอันนี้ก็คือตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ Turn it in นะผมก็อย่างเช่นตัวแรกที่เรามันจะมีชนิดของ Turn it in ใช่มั้ยครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ Turn it in ก็มีโลโก้ตรงนี้อันที่2 Duplicate Checker นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ใช้ในการตรวจสอบตัวเขาเรียกตัวพาเจริซึมใช่ไหมครับก็มีก็บางที่ก็ใช้เนาะใช่อันนี้เป็นฟรีออนไลน์ซอฟต์แวร์นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีโหลดมาใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับอันที่สองpageriseumchecker.com นะครับซึ่งลักษณะหน้าตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเวลาเราเอางานเข้าไปมันก็จะโชว์คือบางซอฟต์แวร์นะครับอาจจะมีการคิดเงินนะครับเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันสามารถใช้ได้ฟรีครับเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ของเขามาใช้เราก็เลือกใช้ตัวนั้นครับต่อไปจะเป็นตัว plagiarism detect นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ตัวเขียวๆนะครับ plagiarism นะครับ plagiarism.net ด้วยนะครับตัวนี้ก็เราก็อัปโหลดงานเข้าไปนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีซิปแพลกนะครับซิปแพลกตัวนี้สังเกตว่าเวลาเราอัปโหลดเข้าไปนะครับเวลาเขาดีเทคออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะแสดงโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าในการคัดลอกเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ในการคัดลอกงานของเราทั้งหมดตรงนี้ซึ่งคนเขียนระบบนี้ค่อนข้างเก่งเนาะเขาสามารถที่จะเอาฐานข้อมูลวิชาการต่างๆจากรวบรวมหลายๆที่หลายๆเล่มเนี่ยมาแล้วก็มาสามารถที่จะตรวจสอบเลยว่าเอามาจากเล่มไหนจากใครหรือคนพูดเนี่ยเก่งมากนะครับต่อไปนะครับ save assign อันนี้ก็เหมือนกันก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้มีคัดลอกมาจากตรงไหนได้บ้างใช่ไหมครับเห็นไหมสีเหลืองๆนี่คือคัดลอกมาหน้าอะไรเงี้ยคัดลอกกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ไหนบ้างออปชันตรงนี้ก็จะโชว์ว่าตัวเปเปอร์ตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่โชว์ตัวอย่างตัวนี้ต่อไปเป็น copy sketch นะครับนี่ก็สามารถจะอัพโหลดเข้าไปนี่ที่ใช้ปัจจุบันนะเห็นหลายๆมหาวิทยาลัยก็ใช้กันนะครับก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าอัครราวิสุทธ์ตัวนี้พัฒนามาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโอเคนี่เมืองไทยตัวนี้เดจาวูครับอันนี้ชื่อเหมือนแบบว่าเหมือนกับย้อนอันนี้คือค่อนข้างเป็นโปรแกรมแบบได้ยินมานานแล้วนานมากครับอาจารย์เพิ่งเห็นหน้าตานี่แหละครับว่าเป็นแบบนี้โอเคต่อไปจะเป็นไวเปอร์นะครับซึ่งตัวไวเปอร์เวลาเราโชว์เราก็จะเห็นว่าอะไรนะครับตัวเราก๊อปปี้มาจากตัวไหนส่วนไหนจะทำไฮไลท์ไฮไลท์ให้ด้วยว่าเนี่ยคุณได้เอามาจากที่ไหนแล้วก็แสดงโชว์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจากลิงก์ไหนนะครับตรงนี้เป็นต้นว่าคุณคัดลอกมากี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ ต่อไปนะครับใช่ไหมครับไวเช็คไวจริงๆนะโชว์หน้าจอขาวมาเชียวนะครับไวเช็คก็เป็นตัวหนึ่งที่ในการดูว่างานของเราเนี่ยพาเจียตรงไหนบ้างเหมือนกันเขาก็จะมีไฮไลท์ให้ดูว่าเนี่ยส่วนนี้คุณไฮไลท์มานะไอ้ส่วนนี้คุณพาเจียมานะาคุณคัดลอกมาที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีไอคอนแสดงเห็นว่าเนี่ยตรงนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีตัวโปรแกรมอีกเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างEVE นะครับ EVE ตรงเนี้ย Glass
นะครับ Pageum CopyScape Authenticate นะครับแล้วก็ตัว Plex Scan ซึ่งจะเห็นว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมีคนที่พัฒนาตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นมาที่จะดูตรวจสอบหรือว่าเราเนี่ยมีการคัดลอกผลงานหรือเปล่าใช่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่านั่นคือเป็นทรัพย์สินต้องว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราก็ว่าได้ถูกไหมครับนั่นคือเราคิดเราเขียนเราก็ต้องโปรเทคของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอางานของใครมาอ้างอิงเนี่ยเราควรที่จะถ้าจะเอามาก็ต้องอ้างอิงเขาด้วยถูกต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับ